ครั้งนี้เราไปดูเทศกาลบรรยากาศดีๆมีว่าวให้ชมกันครับและยังล้อมไปด้วยกิจกรรมและของกินท้องถิ่นอีกเพียบเที่ยวได้อะไรในรอบนี้เราไปเดินเล่นกันที่ดอนหอยหลอดครับสวัสดีครับผมวันนี้พบกับพวกเรา2คนนะครับผมเที่ยวได้ไรวันนี้พวกเราอยู่ที่ไหนพี่เป้วันนี้เราเลิกงานแล้วเราก็มาที่ดอนหอยหลอดนะครับซึ่งที่เหตุผลที่เรามาเนี่ยเพราะว่าดอนหอยหลอดเนี่ยมันมีเหมือนเป็นงานเทศกาลไม่รู้ชื่ออะไรไม่แน่ใจเป็นตามนี้นะครับที่โฆษณาแปลว่าให้นะครับแล้วก็นอกจากจะมีงานเนี่ยจัดกลางคืนมีของกินขายมีดนตรีมีอะไรแล้วเนี่ยเขาก็มีเทศกาลว่าวด้วยนะครับซึ่งก็จะอยู่ริมทะเลดอยหอยหลอดเลยจริงๆเทศกาลว่าวเนี่ยถ้าเป็นคนแบบตามเรื่องการท่องเที่ยวนิดนึงอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะมีจัดแบบไปริมทะเลมีพัทยามีหัวหินบ้างอะไรเงี้ยล่าสุดที่แบบในเมืองเซนทรัลอะไรเงี้ยผมเห็นก็มีนะแล้วตอนนี้ก็จะมีที่ดอยหอยหลอดด้วยแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแบบพอให้มีถ่ายรูปเล่นได้อะไรเงี้ยศูนย์เราโตมากับว่าวในรูปแบบที่ว่าเป็นว่าวปักเป้าว่าวจุฬาอะไรประมาณนี้แต่ในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปว่าวก็จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่ก่อนตอนที่ผมเด็กๆผมจำได้เป็นว่าวงูพี่จำว่าวงูได้ไหมว่าวงูเล่นง่ายสุดละนี่คือแบบเดอะเบสเลยนะต้องมีนะคือเขาพัฒนาเป็นว่าวมาน้ำว่าวแมวแก้วมีหมาชิบะด้วยมีหมาชิบะอินุมีว่าวเสือโอ้เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าคีเอทกันเยอะแยะครับผมแต่ว่าณวันที่คลิปนี้ลงงานมันน่าจะหมดไปแล้วแหละแต่ว่าเรามาเก็บบรรยากาศให้ดูแล้วกันเผื่อแบบปีหน้าใครสนใจก็อาจจะตามข่าวแล้วก็มาดูได้ใช่แล้วครับผมการเดินทางมาที่นี่เนี่ยมีทางเข้าหลักๆอยู่2ทางครับมาเส้นทางลัดเลาะธรรมชาติแบบนี้หรือมาทางหลักพระราม2แล้วเลี้ยวเข้ามาเลยก็ได้ครับแน่นอนว่าเราเลือกทางที่มีธรรมชาติมากกว่าครับได้ขี่รถเพลินๆกันกับวิวแบบนี้เลยและถ้าใครจะมาทางนี้นะครับถ้าคุณมาจากพระราม2เนี่ยให้สังเกตปั๊มน้ำมันที่ติดกับโรงแรมนาราคอร์ดไว้ครับพอเจอปุ๊บเลี้ยวซ้ายออกทางขนานได้เลยครับตรงต่อมาเรื่อยๆครับจะเจอป้ายบอกทางมาดอนหอยหลอดครับแล้วก็มีซุ้มทางเข้าแบบนี้ตามเข้ามาได้เลยครับไปดูงานกันดีกว่าซึ่งงานก็คือตะวันร้อนที่ดอนหอยหลอดนะครับมันอารมณ์เป็นแบบว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวของในชุมชนในพื้นที่อย่างเงี้ยเพราะงั้นก็จะมีแบบเป็นกิจกรรมแบบพายเรือแข่งทำอาหารจากแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นวัตถุดิบจากในระแวกนะใช่เดี๋ยวรอขึ้นไว้เสียๆแล้วภายในที่เราเดินเนี่ยก็จะมีส่วนมากจะเป็นของกินเล่นแล้วพี่เป้เนาะใช่ๆของหลักไม่ค่อยมีอาจจะเพราะมันมีร้านอาหารอยู่แล้วมั้งอยู่ด้านนอกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจคือวันนี้ลมแรงมากน้ำสูงมากคือปักธงแดงอ่ะออกทะเลไม่ได้อ่ะมาดูสภาพเดี๋ยวผมเดินไปเองไปฮะไปฮะไม่รอดที่มีของขายเนี่ยมันจะเป็นแค่ตั้งแต่เสด็จเตี่ยแล้วก็ช่วงที่เป็นโซนร้านอาหารนะครับมันก็จะมีแค่นี้แหละเป็นถนนหนึ่งตอนนั้นก็จะจัดเป็นโซนของเวทีในการจัดประกวดต่างๆนะครับผมซึ่งมันก็จะแค่โซนเล็กๆโซนเดียวนะครับไม่ได้เยอะมากส่วนที่เป็นของกินที่มันจะเป็นโซนที่บอกว่าน่าเดินเล่นหน่อยก็จะต้องเดินออกมาข้างนอกนิดนึงนะครับผมก็ไม่ไกลมากสามารถเดินได้สำหรับโซนที่เป็นงานวันนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับงานที่อื่นๆทั่วๆไปครับมีอาหารแล้วก็กิจกรรมเยอะแยะเลยทั้งชิงช้าสวรรค์รถไฟรถบัมบ้านผีสิงหรือไวกิ้งแบบนี้ก็มีแต่บรรยากาศในงานเนี่ยเสียงดังมากจนเราไม่สามารถจะเก็บเสียงมาให้ฟังกันได้จริงๆครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบงานแนวๆนี้นะครับก็รอติดตามงานต่อๆไปได้เลยครับว่าเขาจะไปจัดที่ไหนต่อมันก็มีทั้งเครื่องเล่นคล้ายๆแบบงานวัดนั่นแหละถ้าแบบยิงปืนชิงช้าสวรรค์มีม้าหมุนอะไรคือขาเข้ามาคือคุณถนนคือเป็นทะเลหมดแล้วนะเดี๋ยวเรารีบเดินกันไปดีกว่าเพราะตอนนี้เราเหมือนเราเดินอยู่บนทะเลยังไงก็ไม่รู้นะครับก็คือพอกลับมาโซนกิจกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นของที่เขาเรียกไปแล้วเป็นวิถีชุมชนที่เราคุยกันตั้งแต่แรกแหละผมก็ถือว่าราคาประหยัดแล้วก็ได้กินของหลายอย่างด้วยมาดูกันดีกว่ามีอะไรน่ากินไหมเริ่มต้นจากเราสองคนเนี่ยก็จะมีพี่เป้สั่งเป็นผัดไทยมาส่วนผมจะสั่งหอยทอดแล้วก็จะมีเครื่องเคียงเราใช่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 
เป็นยำปลาดุกฟูยำปลาดุกฟูซึ่งคือกล่องใหญ่มากแต่50 บาทถูกมากผัดไทยก็40น้ำมะพร้าวที่แบบช็อตจากลูกใส่เครื่องปั่นกันเห็นน่ะถ้าสดกว่านี้ก็คือน้องปีนไปกินมันต้นละแล้วก็ผมซื้อขนมจากมาเขาบอกมาดอนหอยหลอดเนี่ยถ้าไม่หอยหลอดก็ต้องขนมจากเนี่ยเขาจะเยอะนะครับแล้วก็ผมเจอไอ้นี่มามันเป็นทอฟฟี่อะไรไม่รู้อันนี้ไม่เคยเห็นเขาบอกมันเป็นมะพร้าวข้างในลองแกะดูไหมพี่ลองแกะดูขนมจากมัดละ25 บาทเองนะครับแล้วก็อันเนี้ย5 บาทซื้อมาเพราะไม่เคยเห็นเนี่ยเขาบอกข้างในมันเป็นมะพร้าวอ๋ออารมณ์มันต้องเหมือนไอ้นี่แน่เลยไส้ของขนมใส่ไส้อะนึกออกไหมเหมือนไส้ขนมใส่ไส้อะดีครับแปลกเลยโอเคก็จบไปเรียบร้อยครับกับคลิปสั้นๆมาดูงานอะไรนะตะวันร้อนที่ดอนไหนร้อนเออใช่ครับผมก็เรียกว่าเป็นงานท้องถิ่นนะครับผมซึ่งกึ่งที่จะบวกกับงานวัดเข้าไปด้วยนะครับมีทั้งเครื่องเล่นนะผมเป็นสตรีทฟู้ดก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเรื่องที่ดอนหอยหลอดคือถ้าต่อให้ไม่ได้มีงานอ่ะของกินอะไรเงี้ยเขาก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยใช่ครับมันก็เป็นสถานที่ชิลๆที่เราแนะนำอีกทีนึงคนที่เรื่องงานมากันอ่ะคิดดูดิอยากแนะนำนะว่าเวลามันมีงานแนวเนี้ยเหมือนเมื่อก่อนเราก็เคยที่มหาชัยก็จะมีงานปลาทูใช่ที่เคยไปกันเงี้ยเพราะว่าแต่ละท้องถิ่นก็จะมีแบบเป็นเอกลักษณ์ของที่นั้นๆแล้วเขาก็จัดงานอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็ดีก็เป็นการนอกจากเราได้เที่ยวแล้วก็เป็นการสนับสนุนของไทยด้วยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์ทักเที่ยวได้ไรครับใช่แล้วนะครับผมสำหรับวันนี้เรา2คนเที่ยวได้ไรก็ลาไปก่อนแล้วกันเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นฮะก็เดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์กันดีกว่าไปโหลึกด้วยดิพี่